ภูมิใจไหมหาเงินได้เองถามไม่เคยเก็บเงินได้เยอะขนาดนี้ก็ภูมิใจนะคะแต่มันเหนื่อยเดี๋ยวมันเหนื่อยเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติโมโรซ่าแทฟฟินอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนเวลาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 9:30 นะคะแล้วก็มีถัง1ใบนะคะขวดน้ำ1ใบแล้วก็มีลูกอมกินเล่นนะคะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจปีชิด 1,000 ยูโรนะคะเก็บบลูเบอรี่ขายที่ฟินแลนด์นะคะ1อาทิตย์นะคะว่าเราจะทำได้ไหมนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็ครบอาทิตย์แล้วเนาะที่เราเก็บบลูเบอรี่ขายกับพี่เพลงนะคะวันนี้พี่เพลงไม่ได้ไปนะคะพี่เพลงเหนื่อยนะคะขอคุณแม่หยุด1วันนะคะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เนาะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นช่วยกันนะคะว่าวันนี้เราจะเก็บได้ไหม2ถังนะคะเรายังเหลืออีก2ถังนะคะที่เราต้องการเนาะไปกันเลยค่ะเป็นการเหนื่อยนะคะทุกคนวันนี้เนาะโอ้ยไปคนเดียวด้วยนะสภาพอากาศวันนี้นะคะเป็นตาขมุกขมัวค่ะทุกคนนะคะฟ้าก็มีแต่ก้อนเมฆนะคะไม่มีแดดเนาะก็ดีอีกอย่างนึงก็คือมันไม่ร้อนนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือเราจะมองเห็นลูกเบอร์รี่ไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนเรามาถึงป่ากันสักพักหนึ่งแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะสอยไปได้เต็มตักมือนึงแล้วนะคะก็อากาศไม่ค่อยร้อนค่ะวันนี้เนาะเนี่ยค่ะตักเนี่ยก็ใช้เวลาตักเนี่ยค่ะตัวเนี้ยกระบะเนี่ยใช้เวลาตักนานพอสมควรนะคะอุ้ยมาเจอบลูเบอรี่กิ่งดกจ้าทุกคนโอ้ยยกสุดท้ายค่ะก่อนที่จะเต็มถังเนาะเนี่ยค่ะอุ้ยลูกก็โอเคไม่ถือว่าเล็กไม่ถือว่าน้อยเกินไปเด้อดำๆนี่ใช่หมดเลยค่ะดกนะคะเนี่ยถ้าเราแหวกไปอย่างนี้เนาะเนี่ยค่ะนี่มันยังมีลูกแดงอยู่นะคะเราก็ตักแบบยังยั้งมือนิดนึงเนาะทุกคนเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะเราก็ได้2ถังกับอีกครึ่งนึงนะคะตอนนี้พี่เพลงก็กำลังทำความสะอาดอยู่เนาะอีกครึ่งถังของเรานะคะก็วันนี้ลูกค้าจะมารับ3ถังนะคะเราเสร็จถังนึงเรียบร้อยแล้วนะคะเราแช่ไว้ที่ไหนในบ้านนะคะก็เหลืออีกนิดนึงนะคะอีก2ชั่วโมงนะคะในการทำความสะอาดก็ถือว่าวันนี้นะคะเราก็สามารถเก็บได้1อาทิตย์ 1,000 ยูโรนะคะ 1,000 ยูโรก็38,000 39,000 เกือบ 40,000 นะคะทุกคนดีเป็นเงินไทยนะคะก็เหนื่อยมากๆนะคะทุกคน3ถังของเรานะคะที่ลูกค้าจะมารับวันนี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะลูกค้าก็จะมารับนะคะเรายังเหลืออีก2ถังพรุ่งนี้นะคะที่ยังต้องทำส่งให้ลูกค้า4ถังนะคะลูกมันแฉะไปนิดนึงเนาะแต่ก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาก็จะเอาไปเข้าตู้แช่แข็งเลยนะคะสวยงามค่ะทุกคนตอนนี้เวลา20:00 นนะคะเราก็แวะมาเข้าป่ากันอีกรอบนะทุกคนเราเข้าป่าตั้งแต่5:30 นนะคะ5:00 นเกือบ6:00 นเนาะกับพี่เพลงนะคะตอนนี้ก็ได้เนี่ยค่ะทุกคน2ถังครึ่งๆนะคะสังเกตดูของพี่เพลงเก็บได้สวยมากๆนะคะแต่น้องเก็บช้าเนาะแต่เก็บได้สวยนะคะเก็บได้แต่ลูกใหญ่อันนี้ของแม่นะคะตอนนี้เรารอพี่เพลงออกมาจากป่านะคะน้องเอาถังนึงมาให้แม่แล้วเนาะเนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ออกมานั่งรอพี่เพลงข้างนอกนะคะก็20:00 นนะคะบรรยากาศ20:00 นในป่าที่ฟินแลนด์นะคะก็ยังสว่างนะคะแดดยังเปรี้ยงนะคะก็สามารถเข้าป่ามาหารายได้พิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะรอพี่เพลงออกมานะคะทุกคนเ
เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะทุกคนปวดหลังเป็นคนแก่เก็บของใส่หัวฟูแล้ววิเพลงเอ้ยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วค่ะก็คือช่วงเวลาที่เราจะแบ่งเงินกับหุ้นส่วนของเรานะคะตอนนี้พี่เพลงนะคะก็ได้เอาเงินนะคะออกมานับแล้วก็หารกันคนละครึ่งนะคะทุกคนสรุปยอดของเรา1อาทิตย์นะคะก็คือเราเก็บตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์เมื่อวานนะคะวันนี้วันจันทร์เนาะก็ได้ทั้งหมด 1,000 กับอีกเท่าไหร่ลูก50ยูโรนะคะทุกคนตีเป็นเงินไทย 40,000 บาทประมาณนี้นะคะตีเยอะๆหน่อยจะได้มีกำลังใจนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่เพลงกำลังจะแบ่งเงินให้คุณแม่แล้วนะคะทุกคนเนาะเนี่ยนะคะหัวฟูหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เพลงเพิ่งอาบน้ำเสร็จเนาะเนี่ยค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนก่อนลูกสวัสดีค่ะวันนี้ลองบอกเพื่อนๆดูซิว่าเป็นไงทำงานเก็บบลูเบอรี่กับแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยปวดหลังมากมากเลยค่ะภูมิใจไหมหาเงินได้เองถามไม่เคยเก็บเงินได้เยอะขนาดนี้ก็ภูมิใจนะคะแต่มันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สู้เนาะไหนเงินไหนดูซิให้เพื่อนๆดูเงินนี่ดูเงินค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็อยู่ที่ 1,000 กับอีก50ยูโรเนาะเราตัดยอดกันเมื่อ7วันนะคะ7วันนะคะเราออเดอร์ตอนนี้ออเดอร์เราเหลือแค่ไม่กี่ถังนะคะทุกคนเราไม่แน่ใจว่าเราจะถึง 100,000 บาทตามที่อยากได้หรือเปล่านะคะแต่เราก็พยายามเก็บมันให้ได้เยอะที่สุดแล้วเนาะอ่ะพี่เพลงเอามาให้แม่หน่อยอันไหนของแม่อันไหนของหนูเอามาเพราะว่ามีลูกค้าโอนเข้ามาในบัญชี100ยูโรนะคะเขาไม่มีเงินสดจ่ายเนาะเราก็ให้เขาโอนเข้าบัญชีนะคะเนี่ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะเข้ามารับชมช่องของติโมโรซาไทฟินนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ในป่าค่ะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังกอบโกยค่ะก็คือเงินอยู่ในป่าทั้งนั้นนะคะเก็บเยอะได้เยอะนะคะทำมากก็ได้มากนั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะติโมโรซาไทฟินนะคะขอตัวไปนอนพักผ่อนพรุ่งนี้ก็ต้องเข้าป่าเก็บบลูเบอรี่เพื่อหารายได้นะคะเงินซื้อง่ายขายคล่องมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยคนซื้อจะเยอะกว่าคนเก็บนะคะคนเก็บนี่ก็คือเหนื่อยนะคะเหนื่อยคนซื้อเขาก็อยากได้นะคะแต่เราก็พยายามเคลียร์ออเดอร์ให้หมดเร็วที่สุดนะคะอ่ะพี่เพลงเอามาให้แม่แล้วในส่วนของแม่ได้เท่าไหร่ลูกได้550บาทค่ะได้550บาท550บาทเองเหรอ550บาทอ่ะโอเคเนาะ550บาทเอาแบงค์ย่อยๆให้แม่ด้วยนะคะทุกคนเนาะก็เป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆนะคะที่ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เอาลูกสาวนะคะพี่เพลงเนี่ยไปลงสนามเก็บด้วยนะคะปีนี้เขาก็ทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะทุกคนก็ช่วยแม่ได้เยอะเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาคงจะโตขึ้นนะคะเขาก็อยากได้ของเนาะนะคะเขาก็เลยทนปวดหลังเอานะคะของที่มันทำแล้วได้เงินนะคะเก็บวันนี้ก็ได้เงินเลยนะคะถ้าทำเสร็จเร็วทำความสะอาดเสร็จเร็วนะคะหรือเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เงินนะคะเราเก็บ7วันเราได้แบ่งครึ่งกับลูกนะคะคนละ500นะคะแม่จะเก็บเยอะกว่าลูกนะคะแต่ก็ให้เขานะคะเพราะว่าเนาะเขาก็เป็นเงินก้อนแรกที่เขาสามารถเก็บได้เยอะที่สุดนะคะ500บาทนะคะเอ้ย500ยูโรถ้าตีเป็นเงินไทยก็เกือบ 20,000 บาทนะคะทุกคนตอนนี้น้องกระซิบบอกว่าจะส่งกลับไปให้ยายที่เมืองไทยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะติโมโรซาไทยฟินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสู้ๆกันต่อไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ